กาะติดทุกขอบสนามเครียทุกข่าวกีฬาที่คุณอยากรู้สดใหม่ทันใจในรายการสนทนากับจาแชงสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันพรฤหัสบดีที่11เมษายน2567สนทนากับจาแชงดำเนินรายการโดยสมชายกรุสวนสมบัติกลับมาพบท่านผู้ฝ่ายครั้งเราก็จะมาพบกันเป็นประจำครับเว w บไ์ซ so ุ่มซอกแซก o com youtube แล้วก็ Facebook นะครับ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสัปดาห์ห้าวัน12นาฬิกาโดยประมาณครับบวกบ้างลบบ้างก็จะนำลงสู่ YouTube และ f a c e b o o k พร้อมๆกันสามารถเข้ารับฟังได้ครับด้วยการพิมพ์คำว่าสนทนากับจ่าแฉ่งเป็นภาษาไทยนี่หรอครับหรือจะพิมพ์คำว่า Zoom ซอกแซกเป็นภาษาอังกฤษก็ฟังได้เช่นเดียวกันเมื่อเข้าฟังแล้วก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e มาด้วยก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ หรือจะมีคอมเมนต์แสดงความคิดความเห็นก็ยินดีที่จะต้อนรับและรับฟังนะครับท่านผู้ฟังเอาละครับเราก็มาสู่วันพระสัสบดีที่1 1เ,เมษายน2 5 6 7ครับซึ่งน่าจะเป็นวันสุดท้ายของการทำงานในสัปดาห์นี้นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นวันหยุดที่ทางราชการาทางรัฐบาลท่านประกาศให้หยุดเพิ่มเติมนะครับตั้งแต่วันศุกร์ที่12เป็นต้นไป เราก็จะทําให้เราได้รับวันหยุดยาวกันไปจนถึงที่16โน่นแหละครับท่านผู้ฟัง12 13 14 15 16ิาสหเมษายนก็ยาวเหยียดกันไปถึงเรียกว่า5้วันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังครับ5วันเต็มๆนะฮะใครที่วางแผนอะไรไว้ก็ไปวางแผนกันซึ่งตัวเลขก็บอกว่ามีคนเดินทางทั่วประเทศเนี่ยเยอะแยะมากนะครับกลับบ้านบ้างเยี่ยมบ้านบ้างอะไรต่างๆนานานะครับก็เรียกว่าเป็น ะล้านๆเลยครับบนถนนต่างๆก็จะต้องเนืองแน่นกันไปหมดนะฮะการติดขัดการอะไรนี่ก็ทยอยกันออกไปเรื่อยๆแล้วก็เชื่อว่าจะเดินถ่ายสะพัดกันทั้งประเทศกันเลยทีเดียวนักท่องเที่ยวก็เริ่มเข้ามานะครับแต่อย่างไรก็ตามก็มีรายงานว่าคนไทยเราก็ไปเที่ยวนอกเยอะเหมือนกันนะครับสามแสนกว่าคนเฉพาะในช่วงสงการนี้ที่ไปนอกกันไม่เป็นไรครับท่านผู้ฟังใครมีเงินทองมีอะไรแต่ไรที่เหลือเหลือกินเหลือใช้อย่าไปใช้ชีวิตให้มีความสุข ก็ยินดีครับใช้แต่ว่าอย่าไปกู้หนี้ยืมสินก็แลวกันครับนี่ครัวเรือนมันยิ่งหนักอยู่ด้วยตอนนี้ถ้าเราไปกู้หนี้ยืมสินมากเดี๋ยวเราก็จะไปเพิ่มทัวเลขหนี้ครัวเรือนไปซะเปล่าเปล่านะครับอันนี้ก็เที่ยวในประเทศนะครับสบายใจดีนะครับท่านผู้ฟังเอาละครับท่านผู้ฟังเมื่อพูดถึงเที่ยวในประเทศวันนี้แหละครับท่านผู้ฟังครับวันที่11เมษายนเนี่แหละก็จะถึงกําหนดวันที่เปิดอย่างเป็นทางการสําหรับงานที่เขาเรียกกันว่า เย็นทั่วล่านะครับมหาสงการนะครับท่านผู้ฟังวันนี้เป็นวันที่เย็นทั่วล่ามหาสงการก็จะเริ่มขึ้นนะครับท่านผู้ฟังโดยที่จะมีพิธีเปิดอย่างคน่อนงเชางจะยิ่งใหญ่เลยที่ถนรนราชดำเนินกลางนะครับไปจกนกระทั่งถึงท้องสนามหลวงอย่างที่ได้กล่าวเรียนไปว่าเขาจะเริ่มตั้งแต่11ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงวันที่เท่าไหร่ล่ะ15โดยประมาณใช่ไหมครับเท่าที่เราได้ารายงานไปนะฮะจากแชรก็อย่างเงี้ย จะจําไม่ค่อยได้ถ้าไม่มีอะไรไม่มีบทอะไรอยู่ข้างหน้านี่จะจําไม่ค่อยได้แต่ก็เอาละหลายวันละท่านฟังจะมีกันไปจกนกระทั่งถึงนู่นนะครับให้เราได้ติดตามดูชมกันนะฮะก็วันนี้จะมีพิธีแห่ในพิธีแห่นั้นก็เห็นบอกว่าจะเริ่มตั้งแต่17.30นอครับก็จะเคลื่อนขบวนออกจากสะพานผ่านฟ้าลีลาดนะครับตรงที่ทางเข้าสู่ถนนราชดำเนินกลางนะฮะตรงบริเวณที่เป็นที่ตั้งของ วัดอันสวยงามนะครับรูหะปราสาทอันสวยงามในบริเวณนั้นเนี่ยก็จะมีขบวนถึง20ขบวนเคลื่อนไปมุ่งหน้าไปสู่ท้องสนามหลวงครับก็จะขบวนแรกก็จะนําโดยขบวนพระพุทธรูปจำลองซึ่งจะนําจำลองมาจากมหาสุวรรณปฏิมากรน,นะครับพระมหาสุวรรณปฏิมากรหรือพระพุทธรูปทองคาของวัดไตรมิตรเหล่านี้เองแต่ว่าจะจำลองมาและอัญเชิญเป็นเรียกว่าอยู่ในขบวนหน้า นำเข้าไปนะครับและขบวนที่2เนี่ยก็ไม่น่าพลาดเลยครับเพราะจะเป็นขบวนของนางสงการคือการแห่นางสงการอย่างที่เราทราบ้วครับว่าปีนี้นางสงการก็คือนางมหโโหมโโหมโหทรเทวีมโหทรทีวีครับก็นางก็จะนั่งมาและก็จะได้รับบทบาทโดยนี่แหละครับคนดังระดับจักรวาลเลยนะครับรองนางงามจักรวาลหมายเลขหนึ่งนะครับคุณแอนโทนีโพซิลกับแอนโทนีโพซิลกับ ที่เรารู้จักคุ้นเคยอย่างดียิ่งนะก็เป็นเรียกว่าหมายเลขหนึ่งนะฮะรองหมายเลขหนึ่งของมิสยูนิเวิร์สเนี่ยก็จะสวมบทบาทรับบทบาทเป็นนางมโหทรเทวี TV, ครับซึ่งก็จะเรียกว่าตามาหลักเขานะตามคำประกาศสงกรานเนี่ยเขาจะนอนมาบนาหลังนกยุงครับท่านผู้ฟังจะท,ทัดผักตบชวานะผักตบชวาเขาเรียกภาษาทางการว่าอะไรจ๊าแจงลืมละแต่จ,จำได้ว่าเป็นผักตบชวาแล้วก็จะนั่นมาแล้วก็จะเรียกว่า นอนมาอยู่บนบนหลังนกอยูงที่ว่านั้นแต่ว่าเธอจะลืมตาครับเขาบรรยายไว้เลยว่าในประกาศสงการเนี่ยบอกต้องลืมตาและการที่นอนลืมตามาเนี่ยก็จะเป็นมงคลนะครับท่านผู้ฟังโหราศาสตร์ทั้งหลายบอกว่าโอ้ปีนี้เนี่ยเวลาไปดูนวนดูนี่ในประกาศสงครารในประกาศสงกามประธานโทษไม่ค่อยจะดีเลยฮะข่าวกราหน้าก็ไม่ค่อยจะดี จะเสียบ้างอะไรบ้างจะเยอะทีเดียวฝนก็จะแรงอะไรแต่อไรคำพยากรณ์นะฮะแต่ว่ามีพยากรณ์ที่ดีอยู่อย่างหนึ่งว่าการที่นางสงกรานเนี่ยนั่งนอนประทานโทษนอนลืมตามาบนหลังลุกยุงจะทําให้ประชาชนมีความสุขสวัสดีโอ้ตรงนี้ถือว่าปลื้มเลยนะครับวันนั้นก็ไปดูกันว่าทา่านทางด้านของรองนางนางามจักรวาลของเราเนี่ยฮะซึ่งมาเป็นรับบทบ,บาทเป็นนางสงกรานเนี่ยเทพีสงกรานเนี่ยนะฮะ ก็จะนําความสุขมาให้มวลประชาชนตามคําทํานายก็ไปรับความสุขกันนะครับนอกจากนั้นก็จะมีขบวนใหญ่ๆเยอะแยะมากรวมทั้งขบวน16จังหวัดที่จะเป็นตัวแทนของ16จังหวัดที่มีความมีชื่อเสียงในเรื่องสงกรานต์นะครับก็ไปดูว่าเป็นอย่างไรนะเสร็จแล้วก็มีขบวอนอื่นๆอีกเยอะครับท่านผู้ฟังครับดาราผู้ที่เขาเรียกอินฟลูเอนเซอร์อะไรต่างๆก็จะมากันมากมายวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่อยากจะบันทึกไว้ว่าเป็นวันเริ่มต้น สงการที่จะเข้าสู่สงการละพอก็เขาก็เลิก15นาฬิกา30นาทีเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะถ้ากิบเลิกงานพอดีไงเราทาํางานกันซะก่อนจนทั้ง16นาฬิกา30นาทีเราจะนั้นก็ไปเลยครับใครจะแวะไปไปอย่างไรก็ไปที่ถนนราชดำเนินกันนะครับแล้วก็อยู่ที่สนามหลวงนั่นแหละเพราะกระบวนแห่ก็จะไปอยู่ที่สนามหลวงและที่สุดแล้วที่สนามหลวงก็จะมีการตั้งการแสดงเวทีแสดงต่างๆแบบศิลปวัฒนธรรมเต็มที่เลยครับแล้วที่สนามหลวงนั้นก็จะมีวัน เล่นน้าพอถึงช่วงเล่นน้ําคือ13,14,15เนี่ยเขาจะมีโซนให้เล่นน้ากันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการหมโรงให้และวันนี้จะเริ่มขึ้นแล้วก็เรียนนะครับท่านผู้ฟังใครมาฟังจ่าแฉ่งบ๊ายบายยังพอทันนะฮะจะแวะไปสนามหลวงจะแวะไปถนนราชดำเนินกลางนะครับก็เชิญตามอัธยาศัยนะครับเอาแล้วครับท่านผู้ฟังหมโรงสงกรานต์ให้เข้าบรรยากาศแล้วเราก็ไปดูข่าวครา,าวของเราตามหน้าที่ครับ วันนี้ครับเรื่องของราคาน้ำมันมีดีอยู่วันเดียวคือเมื่อวานวันนี้กลับมาเป็นข่าวไม่สู้ดีต่อนะฮะ WTI ที่นิวยอร์กนะครับบวก98เซนนะครับปิดที่86เหรียญ21เซนต์ต่อ1บรเรณขึ้นมา98เซนต์นะครับไม่ถึงเหรียญแต่ก็เฉียดเฉียดก็86เหรียญ21เซนต์ต่อ1บเรเวณส่วนที่ลอนดอนครับน้ำมันดิบเรนบวกมา1เหรียญกับ6เซน ตอนบาเรลครับท่านผู้ฟังก็ปิดที่90เหรียญ48่เซนต์ต่อบาเรลกลับมาเกิน90เหรียญซะอีกแล้วนะครับนี่คือราคาน้ํามันวันนี้ก็อย่างที่บอกครับท่านผู้ฟังเวลามีอะไรเกิดความเคลื่อนไหวที่มันชวนให้วิตกกังวลใจทางตะวันออกกลางแล้วมันจะมีผลกระทบมาถึงราคาน้ํามันเสมอนะครับเมื่อวานนี้ก็ถือโอกาสรายงานในเรื่องของอสงครามควบคู่ไปด้วยนะครับก็มีข่าวว่าอย่างที่เราทราบกัน ว่าการเจรจาหยุดยิงเนี่ยก็ล้มเหลวไปแล้วล่ะนะล้มเหลวไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อจะมีการเจรจานักวิเคราะห์ก็โอเคอย่างน้อยก็มีการเจรจาและถึงแม้ว่าจะล้มเหลวแยกโต๊ะกันไปแต่ก็ยังมีข่าวว่าทางฝ่ายฮามาสเนี่ยรับข้อสเสนอของยิวไปพิจารณาแล้วจะให้คําตอบถึงแม้ว่าจะบอกในเบื้องต้นว่ามันไม่ค่อยตรงกับวัตถุประสงค์หรืออะไรอะไรของฮามาสเลยนะฮะแต่ก็จะรับไปดูไปพิจารณาก็ทําให้ยังมีความหวัง แต่เสร็จแล้วนี่นะครับความหวังเนี่ยจากฉันก็รายงานท่านผู้ฟังไปเมื่อวานก็เป็นสาเหตุทําให้ราคาน้ํามันลดลงใช่ไหมครับเพาเป็นข่าวดีแต่แล้วเมื่อคืนที่ผ่านมานั่นเองครับผ่านมาอีกหนึ่งไม่ถึง12-13ชั่วโมง้วครับก็เกิดการโจมตีครั้งใหญ่นะครับท่านผู้ฟังมีการโจมตีครั้งใหญ่โดยทางด้านของอิสราเอลครับส่งเครื่องบินไปถล่มนะครับผู้นําของทางด้านฮามาสครับปรากฏว่า สามารถที่จะไปสังหารนะครับลูกหรือบุตร3คนของผู้นําคนนั้นนะครับเลฝั่งแล้วก็ต่อมาก็มีการยอมรับกันว่าท่านผู้นําของฮามัสก็ไม่ถึงระดับผู้นําอันดับหนึ่งเลยนะแต่ว่าอยู่ในระดับเป็นชั้นผู้นำนะฮะก็ออกมายืนยันว่าโดนถล่มจริงนะครับเสียลูกชายไป3คนแล้วยังเสียหลานอีก4คนด้วยนะที่ในบ้านหลังนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามดังอิสราเอลนั้น ก็ยืนยันว่าก็พยายามบอกว่าเนี่ยเป็นอ,อยู่ในกำลังของฝ่ายนักรบปาเลสไตน์เนี่ยพวกติดอาวุธปาเลสไตน์ด้วยจึงได้ทำการถลม่มแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็สร้างความวิตกกังวลใจนะครับให้กับทางด้านของบรรดานักวิเคราะห์ทั้งหลายว่ามันจะบานปลายอะไรกันอีกหรือเปล่าเนี่ยนะครับนะครับแล้วก็เริมมีที่ท่าทีอื่นๆนะฮะฉะนันเนียก็เลยทําให้ความกังวลใจในเรื่องของตะวันออกกลางนั้นเนี่ย มากขึ้นและมากขึ้นขอข้ามไปอีกเลยก็ได้ครับว่าจะได้เอามาโยงกันนะครับก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องราวที่ทางด้านที่อิสราเอลไปโจมตีถานทูตอิหร่านในซีเรียสถานกองศูนย์นะฮะของอิหร่านในซีเรียเมื่อสัก7จวันก่อนโน้นแล้วก็สังหารคนดังๆผู้ระดับสูงๆเลยของอิหร่านไปสองสามคนนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ผู้นำของอิหร่านประกาศออกมาอย่างก้าวร้าว ว่าพร้อมที่จะเล่นงานอิสราเอลในทุกที่ทุกทางนะครับเขาบอกว่าบรรดาผู้ที่อิสราเอลเนี่ยที่กระทําผิดคราวนี้นควรที่จะได้รับการลงโทษหรือได้รับการสั่งสอนนั่นก็เป็นสิ่งที่ทางผู้นําของอิหร่านครับอายุตระเอรีคอมเมนเดเก้นั้นเป็นคนบอกไว้นะครับคอมเมนเดอร์นครับท่านผู้ฟังเอรีคอมเมนเีนะครับได้พูดไว้ก็เลยทําให้ ปรากฏว่านั่นก็เกิดเรื่องขึ้นมาก็ทําให้มีความวิตกกันว่าอิหร่านก็จะเล่นงานทางด้านอิสราเอลหรือเปล่าแต่เสร็จแล้วเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันครับทางด้านของออประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งปกติแล้วท่านโจไบเดนเนี่ยนะครับก็กลังขอร้องว่าให้อิสราเอลเผาๆหน่อยในการที่จะเล่นงานปาเลสไตน์นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันพอมาถึงกรณีนี้กรณีที่อิหร่านบอกว่าจะเล่นงานอิสราเอลนะครับก็ทางด้านของ ทางด้านของประธานที่ไบเด่นก็บ,บอกว่าถ้าเผื่อมาเล่นงานอิสราเอลแล้วเนี่ยก็ขอยืนยันว่าทางสหรัฐพร้อมที่จะสนับสนุนและช่วยเหลืออิสราเอลอย่างเต็มที่ครับแล้วบอกได้บอกกับทางเนทันยาฮูไปแล้วด้วยซ้ําไปว่าความช่วยเหลือเนี่ยมันหนาแน่นเหมือนอย่างเป็นเกาะเหล็กหรืออะไรพวกนั้นเลยนะฮะขอยืนยันคํานั้นอีกครั้งหนึ่งอะไรทํานองนี้โอ้โหมันก็เลยทําให้หลายคนก็มองว่าเอาลวสิเดี๋ยวมันจะบาดปลายไปอีกหรือเปล่านะครับนั่นก็เป็น เหตุที่มันเกิดขึ้นมานะครับท่านผู้ฟังจากจาก,กาที่วันก่อนแล้วก็มีคำโต้ตอบกันไปมาแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยท่านไบเดนออกมาว่าพร้อมจะสนับสนุนอิสราเอลเลยในกรณีนี้ครับก็จะเห็นว่าทางสหรัฐกับอิสราเอลจะว่าไปก็ยังยังตัดกันไม่ตายขายกันไม่ขาดนะครับยังไงยังไงสหรัฐเนี่ยเขาก็ต้องอยู่กับอิสราเอลแต่ว่าตอนนี้ที่อิสราเอลทาเกินเหตุไปในกรณีของฮามาสในกรณีของปาเลสไตน์เนี่ย เขาพยายามให้มันเผาหน่อยเพราะโลกมันด่านะฮะแต่ว่าพอเกิดไปมีมอนทางด้านอิหร่านนู่นทางด้านของไบเดนบอกว่ายานะถ้าอิหร่านทําอะไรอิสราเอลเลยครับทางสหรัฐก็จะเข้าช่วยเหมือนกับที่เป็นเกาะเหล็กให้เลยอะไรตรงนั้นนี่แหละครับก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับก็เลยทําให้ท่านผู้ชครับเป็นปัญหาแล้วก็ราคาน้ํามันมันก็เลยกระดกขึ้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งจากเหตุการณ์ที่ ตอนออกกลางนะครับจากฉันก็ขออนุญาตที่จะรายงานเรื่องสงครามไปเลยครับเพราะวันนี้จะมีประเด็นเดียวสงครามก็จะไปอยู่ทางด้านของอิสราเอลซึ่งมันตึงๆขึ้นมานะฮะทางทางตะวันออกกลางนะครับส่วนทางด้านของรัสเซียกับทางด้านของอ่อา่อาอ่ยูเครนนั้นก็ยังลบกันไปลบกันมาเมื่อวานนั้นรัสเซียก็ส่งเครื่องบินไปถล่มในเมืองโอดิซ่านะครับซึ่งเป็นเมืองท่าอยู่ทางตอนใต้บริเวณทะเลดำของยูเครนน,นะครับก็ทําให้ ตึกพังไปหน่อยคนตายไปห้าหกคนอะไรนี้ก็มีอยู่นะครับก็ขอเล่าไปด้วยกันละกันเพราะเดี๋ยวเราจะได้จบเรื่องของสงครามกันเลยนะครับจากสงครามโดยเฉพาะที่ทางด้านของอิสราเอลที่มันตึงๆขึ้นมานี้ก็เป็นผลทําให้ราคาน้ํามันนั้นพุ่งขึ้นไปนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมราคาน้ํามันกลับมาสูงในงวันนี้อีกครับส่วนทางด้านของออสหรัฐอเมริกาเรากลับไปดูเรื่องของหุ้นครับท่านผู้ฟัง วันนี้หุ้นที่สหรัฐอเมริกานั้นโอ้โหล่วงระเนระนาดเลยดาวโจนลดไป4 2 2จุดปิดที่3 8 4 6 2จุดครับ s p ลดไป4 9จุดครับก็ปิดที่5 1 6 1จุดกับ NASDAQ ลดไป1 3 6จุดครับปิดที่1 6 1 7 0จุดครับท่านผู้ฟังครับอะไรทำให้หุ้นสหรัฐร,ร่วงไปมากมายถึงขนาดนั้นนะครับย้ำอีกทีนะครับว่า ดาวโจนเน่ลดไปถึง422จุดปิดที่38,462จุด S&P ลดไป49จุดปิดที่5,161จุดแล้วก็ NASDAQ ลดไป136จุดปิดที่16,170จุดถามว่าทำไมมันถึงลดเยอะแยะกันป่านนั้นก็เนื่องมาจากว่าเกิดความวันไหวของนักลงทุนครับเพราะเมื่อวานนี้อย่างที่จะแชงรายงานมาหลายวันแล้ว ว่าจะเป็นวันที่เขาจะ,ะแถลงนะครับเรื่องของตัวเลข cpi การออกมาตัวเลข cpi หรือว่าที่เป็นตัวเลขที่เรียกเกี่ยวเรียกว่าการบริโภคนะครับท่านผู้ฟังของผู้บริโภคนั่นเองนะครับก็เป็นตัวเลขที่เป็นเครื่องชี้วัดอย่างดียิ่งของเงินเฟ้อนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับก็ปรากฏว่าเงินเฟ้อนะครับทั่วไปเนี่ยปรับขึ้นมาถึง3.5%าเปอร์เซ็นต์นะครสำหรับเดือน มีคนาคมครับซึ่งถ้าเทียบรายปีแล้วก็สูงกว่าปีที่แล้วนะครับที่ถ้าไปเทียบเป็นรายปีแล้วเนี่ยก็สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้นะครับ3.4มันออกมา3.5คาดไว้3.4นะครับมันออกมา3.5นะฮะนักวิเคราะห์เขาคาดจากเดือนคุมภาพันเนี่ย3.2ครับนะฮะ3.2เขาคาดว่าจะเป็น3.4ของจริงมันออกมา3.5 ก็เป็นตัวเลขที่เรียกว่าโอ้โหค่อนข้างจะเยอะเลยนี่เทียบรายปีนะถ้าเทียบรายเดือนเขาก็บอกว่าเจ้าดัชนี CPI ที่ประกาศมาเมื่อวานเนี้ยนะครับรายเดือนเนี้ยบวกจากเดือนออมีนาคมนั้น0.4นะฮะสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้0.3นะฮะนี่แหลนะฮะเนี่ยก็ถือว่าคนข้างจะเพิ่มขึ้นกว่าที่คาดไว้ทั้งคู่ นี่เป็นทั่วไปนะครับเาเรียกกันว่า CPI แบบทั่วไปเลยแต่ถ้าดู CPI พื้นฐานคือเป็น CPI ที่ไม่รวมอาหารไม่รวมพลังงานก็ปรากฏว่าตัวเลขก,ก็ปรับขึ้นเช่นเดียวกันนะครับรายปีละ3.8%ในเดือนมีนานะสูงกว่าที่คาดไว้นะครับว่าจะ3.7%นะแล้วเมื่อเดือนกุมภาก็คือ3.8%เขาคาดว่าจะลดตงไป3.7แต่ของจริงออกมาเท่ากับ3.8ก็คือเท่ากับมาเดือนที่แล้ว แต่มันแปลว่าผิดคาดแปลว่าสูงกว่าที่คาดไว้เพราะมันควรจะลดนะฮะอันนี้ก็ดู cpi ที่เขาเรียกว่าคอตัวที่ไม่รวมอาหารและไม่พลังงานนะฮะเมื่อดูทั้ง2ตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบทั่วไปนะฮะก็คือรวมพลังงานรวมอาหารเข้าไปด้วยหรือก็ดูแบบมาตรฐานแบบพื้นฐานที่ไม่รวมเนี่ยมันขึ้นทั้งคู่ไงก็เลยทําให้กังวลใจว่าเงินเฟอ้อเนี่ยมันยังมีอยู่มันอาจจะไม่ลดลงไปอย่างที่หลายๆฝ่ายคิด ถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันก็แปลว่าได้ไหมว่าทางเดอรเฟดนั้นจะยังไม่ลดดอกเบีย้ยในช่วงเวลาที่จะลดกันนะค,คือทางด้านของความคาดหมายที่บอกว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยจะลดดอกเบีย้ยครั้งแรกขณะนี้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนหายไปเลยครับมีการสํารวจถามกันเลยว่าอ้าวแล้วเนี่ยตัวเลข CPI ไปอย่างนี้คุณคาดว่าอย่างไงเขาก็มองว่าขณะนี้เนี่ยนะครับจากเปอร์เซนที่เคยคาดว่าจะลดเดือน มวิถุนายนเกินกว่าครึ่งครับถึง62%เเคยเชื่ออย่างนั้นตอนนี้เหลือแค่4 5่สิบห้าเปอร์เซ็น,นนะคือเหลือไม่ถึงครึ่งแล้วที่เชื่อว่ามันจะประ,ประกาศลดดอกเบีย้ยในเดือนวิถุนายน์ยิ่งไปเดือนกนรกฎาคมเคยเชื่อกันถึง7 6เตอนนี้เหลือแค่4 1นะฮะนั่นแหละครับก็เป็นเหตุผลที่มากระทบต่อหุ้นนะฮะทำให้เกิดความวันว่นวหวหุ้นก็เลยหล่นและเน,ะนรทนาลงมาเป็นเพราะเจ้าตัวนะครับเงินเฟอ้อที่ออกมาว่า มันยังค่อนข้างสูงมันยังค่อนข้างแรงนะครับก็สร้างความหวันไหวให้กับน,นักลงทุนที่สหรัฐอเมริกาพอสมควรกันเลยทีเดียวนะครับนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้หุ้นตกระเนระนาดวันนี้ที่สหรัฐครับเอาละครับเราไปเร็วๆกันว่าในเรื่องของดินฟ้าอากาศกันบ้างกลับมานะครับบ้านเราเป็นอย่างไรวันนี้ก็ได้ฝนมาหน่อยก็อากาศจะดูดีขึ้นนะแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีความร้อนอยู่นะครับภาคเหนือวันนี้เขาบอกว่า อย่างร้อนถึงร้อนจัดนะฮะยังมีฝน30%ตแต่อุณภูมิสูงสุดในบางจุดของภาคเหนือยังอยู่ที่4 1องศานะฮะ41เอ็องศาเซนเซเยสก็ยังร้อนอยู่อีสานเนี่ยมีฝน10%แต่ว่าความร้อนก็ร้อนทั่วไปนะฮะสูงสุดคือ39สาองศาเซนเซเยสดูดีกว่าภาคเหนือภาคกลางก็มีฝน10%ร้อนโดยทั่วไปสูงสุด39สาองศาเซนเซเยสรครับส่วนภาคตะวันออกมีฝน20%สูงสุด39อสศาเซลเซียสเหมือนกัน แล้วก็จะมีคลื่นนิดหน่อยประมาณ1เมตรนะภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝน20%คลื่น1-2เมตรครับในขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็บอกฝนเล็กน้อยคลื่น1เมตรนะฮะกทมเราวันนี้ก็จะมีฝน10%ร้อนโดยทั่วไปสูงสุด39สาองศาเซนเซเยสนะครับในบางจุดก็คงจะอย่างร้อนอยู่นะครับแต่ว่าสําหรับ PM2.5 วันนี้ไม่ดีนะครับท่านผู้ฟังวันนี้ไม่ค่อยดีครับหลังจากที่สดใสมาหลายวันปรากฏวันนี้มีสีส้ม มารบกวน5-6หจุดเลยทีเดียวแล้วก็มีเหลืองน,นะฮะเกือบ70%ที่เหลือนิดหน่อยก็เป็นเขียวไปนะ,ะไม่มีฟ้าเลยวันนี้นะครับหลังจากที่มีฟ้าสีฟ้าซึ่งแปลว่าดีมากมาให้ชื่นใจยอยู่2วันวันนี้กลับมาสู่สภาพที่ไม่ค่อยดีนะครับท่านผู้ฟังสีส้มหลายจุดนะฮะเพราะฉะนั้นออกจากบ้านไปไหนนะฮะออกไปอยู่นอกบ้านอย่าลืมสวมหน้ากาก,ากนะครับเอาเป็นที่ป้องกันพวกอากาศของ PM2.5 ได้ก็จะยิ่งดีนะครับ อย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีหน้ากากอะไรสักหน้ากากหนึ่งในการที่จะต้องปกป้องไว้เพราะวันนี้ไม่ค่อยดีครับท่านผู้ฟังสำหรับ p ี2.5มในกรอทมอบใบบายสายๆอาจจะหนักขึ้นไปอีกเพราะส่วนใหญ่เหลืองอย่างที่ว่านะครับเอาละทีนี้ไปดูการชี้วัดของ i q คิในระดับโลกกันบ้างนะครับก็ปรากฏว่าวันนี้แชมป์โลกเป็นของเดลีนะครับที่อินเดีย196สีแดงนะครับอันดับ2เป็นกันการ,การต์ตาอินเดีย188สสีแดงครับ อันดับ3กาชมันดุที่เนปาลนะครับ182ก็แดงเหมือนกันอันดับ4ก็เป็นทากานะครับที่อ่าบังกาเทศครับทากาที่บังกาเทศ168สีแดงครับและอันดับหาฮานอยครับของเวียดนาม161สีแดงนะครับท่านผู้ฟังวันนี้กทมเราแหมสอดคล้องเลยทีเดียวครับกับการวัดของเราเองที่เมื่อกี้บอกมีสีส้มมารบกวนแล้วก็มีสีเหลืองเยอะปรากฏว่าการวัดของ IQ Air ระดับของสวิตเซอร์แลนด์เขาก็ให้เราเป็นอันดับที่11นะครับกรุงเทพวันนี้อันดับที่11ในเชิงไม่ค่อยดีนะฮะก็เป็นสีส้มครับท่านผู้ฟังสีส้ม138แปลว่าต้องใช้ความระมัดระวังมีผลต่อกลุ่มเสี่ยงครับใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มสูงอายุหรือกลุ่มที่เป็นโรคอะไรต่างๆแล้วเนี่ยวันนี้ตโหต้องระวังอย่างมากครับในทัศนะของอ IQ Air บอกว่าของเราเป็นอากาศเลวร้ายในกรุงเทพเนี่ยนะ อันดับที่11ของโลกนะครับวันนี้ไม่ใช่เบาเหมือนกันเป็นเลวร้ายอันดับที่11ครับเป็นสีส้มครับท่านผู้ฟังก็โปรดรับฟังก็ระมัดระวังกันไว้ครับเชียงใหม่วันนี้ดีกับกรุงเทพแล้วครับเชียงใหม่วันนี้อยู่อันดับที่44นะครับการวัดของ iqr บอกว่าเชียงใหม่เป็นสีเหลืองครับโอ้ก็ยินดีเลยกําลังจะเล่นสงการกันเป็นสีเหลืองก็ถือว่าเล่นได้เลยนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ฟังขอให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปนะฮะ เชียงใหม่วันนี้สีเหลืองครับยินดีด้วยครับท่านผู้ฟังอันดับที่44ของโลกในเชียงรายก็แปลว่าดีกับกรุงเทพแล้วรากรุงเทพขยับมาอันดับที่11ครับวันนี้เป็นสีส้มต้องระมัดระวังกันนี่คือเรื่องราวนะครับของเ m สองจุดห้าเรื่องของอากาศวัดโดย iqr ครับส่วนแชมป์ก็ดูซะหน่อยเป็นเมเบิลนะครับดีที่สุดในโลกครับวันนี้อยู่อันดับที่122เชิงรบก็ถือว่าดีที่สุดนะครับส่วนลาโง,งมาก็เป็นที่ดับปินนะครับที่ไอแลน ก็ดีเป็นอันดับที่2ครับนั่นก็คือเรื่องราวของดินฟ้าอากาศนะครับก็เป็นเรื่องสุดท้ายข่าวสุดท้ายที่เราก็จะนําเสนอกันในช่วงของเบรเ็กแรกครับก็ได้เวลาที่จะขออนุญ,ญาตหยุดพักนิดเดงก่อนนะครับท่านผู้ฟังเดี๋ยวเราก็จะไปสู่ช่วง2ซึ่งเป็นเรื่องของกอล์ฟกันและก็จะเป็นการที่จะโหมโรงนําไปสู่การแข่งขันที่เรารอคอยนะครับท่านผู้ฟัง The Master 20-24จะเริ่มคืนนี้แล้วเดี๋ยวมีรายละเอียดต่างๆอย่างไร ค่อยคุยกันอีกสักคู่เดียวครับครับแล้วก็มาสู่ช่วงที่2นะครับสนทนากับจ่าแฉ่งวันพฤหัสบดีที่11เมษายน2567ครับก็จะเป็นเรื่องราวว่าด้วยกลอบนะครับและก็จะเป็นกลอบของเดอะมาสเตนะครับ2024 Master Tournament 2024อย่างที่เราได้หวมโรกกันมาแล้วหลายวันครับและค่ำคืนวันนี้ครับท่านผู้ฟังการแข่งขัน ก็จะได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับก็เวลาที่กำหนดไว้เขาก็จะปล่อยตัวกันตั้งแต่เวลา7จ็ดโมงนะตามเวลาที่เขียนไว้เขาก็บอกว่า7จ็ดโมงเวลา7จ็ดโมงนะครับตามเวลาของที่ออ,ออคัสตาที่จอร์เจียน,นั้นเนี่ยก็จะเทียบกับเราแล้วเนี่ยเราเร็วกว่า11ชั่วโมงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น7จ็ดโมงเช้าบ้านเขามันก็คือเวลา18นาฬิกาบ้านเราเอาสิบเอ็ดบวกไปดื้อๆเลย ก็คือ6กโมงเย็นบ้านเราปีาจนั้นก็เท่ากับว่าวันนี้พิธีเปิดนั้นจะเริ่มตอน6กโมงเย็นนะครับท่านผู้ฟังซึ่งเขาก็บอกว่าสําหรับพิธีเปิดในวันนี้นะครับก็จะให้นักกอล์ฟอาวุโสเนี่ยมาคล้ายๆเหมือนกับทีออฟเป็นการประเดิมกันนะเป็นการเอาเลิกเอาชัยก็เมื่อก่อนเนี่ยหลายท่านจะกลับมาเล่นแต่คราวนี้เข้าใจว่าคงไม่เล่นแล้วล่ะคงเดินไม่ไหวแล้วแต่มาทีออฟให้เอาเลือกเอาชัยเท่านั้นเองครับก็จะมีแจ็คนิครอสนะครับมีแกลลี่เพลเยอร์ แล้วก็จะมีทอมวัตสันนะครับ3คนนี้ก็จะมาทีออฟครับในเวลาที่ประมาณ7จ็งเย็นนะครับตามที่ให้ไว้เด่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับท่านผู้ฟังวันนี้พยากรณ์อากาศที่ออจอเจียที่รัฐจอเจียนั้นไม่ค่อยดีครับบอกว่าจะมีพายุเข้าเออจะมีพายุเข้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนเช้าก่อนที่จะถึง6กโมงเช้า7จ็ดโมงเช้าบ้านเขาหรือก่อนได้ถึงจุเวลาปล่อยตัว7จ็ดโมงเนี่ยนะฮะมันจะมีค่อนข้างจะรมแรงอาจจะมีฝนเข้ามาด้วยนะครับมีทั้งพายุมีทั้งฝนก็ไม่แน่ใจว่าฝนจะหยุดเมื่อไหร่และเมื่อหยุดแล้วจะสามารถดูแลสนามแล้วเริ่มแข่งขันได้ตามเวลาหรือไม่อย่างไรนี่เป็นพยากรณ์อากาศล่าสุดนะครับแหมก็ทั้งทั้งที่ทผ่านมา2อสมวันนั้นอากาศดีมาก การแข่งขันการจัดกิจกรรมต่างๆเป็นไปอย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับท่านผู้ฟังงานเลี้ยงของแชมป์ก็เป็นไปอย่างสนุกสนานและการเล่นพาสามนะฮะโดยเอานะักกอล์ฟมาเล่นพาสามพร้อมครอบครัวเนี่ยโดยถือครอบครัวมาถือ,เ,อ,อเป็นแอดดีให้อาจารย์ให้เนี่ยนะฮะมีเด็กๆมาวิ่งเต็มสนามผู้คนก็มาดูกันเยอะเล่นพาสามแข่งแบบไม่จริงจังกันแต่ว่าก็สนุกกันไปเนี่ยนะฮะก็ทำกันได้อย่างสนุกสนานมากเพราะว่าอากาศดี ฟ้าแจ้งจางปางก็ไม่น่าที่จะเกิดพายุได้อย่างรวดเร็วเลยครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนี่แหละครับนี่ก็คือช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่จะเข้าสู่ฤดูร้อนที่สหรัฐเหมือนกันนะฮะกำลังที่จะเป็นคล้ายเหมือนกับฤดูใบไม้ผลิกําลังจะไปสู่ฤดูร้อนเนี่ยมันก็จะมีอะไรต่อมิอะไรที่ลุกเฟียฟ้าอากาศก็ปวดแปรปวนได้ง่ายๆเช่นเดียวกันนะฮะสำหรับผลการแข่งขันพาสามนั้นปรากฏว่าปีนี้เป็นของลิกกี้ฟาวเลอร์ครับลิกกี้ฟาวเลอร์ทำได้ลบผ้านะฮะ ก็ควา้าแชมป์ไปครองนะครับแล้วนอกจากนั้นก็มีข้อสังเกตว่าในการเล่นภาษาสามคือเล่นกันสนุกสนุกเนี่ยนะฮะเอาไว้เป็นเรคคอร์ดแต่ว่าไม่ได้มีอะไรเอาสนุกสนานกันแต่ผู้คนก็มาดูให้กำลังใจเยอะเป็นประเพณีอย่างหนึ่งอย่างที่กาเปลี่ยนไปก็ปรากฏว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีมหศสัรย์ว่าเรียกว่ามีการตีโฮลอินวันได้ถึง5คนห้าหลุมเลยครับท่านผู้ฟังนะฮะมีคนทำโฮลอินวันได้ถึง5คนห้าหลุมเลยลุกลิสต์รับทำได้ในหลุมที่6นะครับ กลลี่วูดเรนก็ทําได้ในหลุมที่6หลุม6นี่ถ้าจะเป็นหลุมง่ายแล้วก็มีวิกเตอร์ฮอฟแลด์ได้หลุมหกอีกคนหนึ่งนะฮะสคนเข้าไปแล้วจากนั้นเซฟสตรากานะครับจากออสเตรียก็ทําได้อีก1นึ่งโฮลินวันในหลุม5แล้วก็สุดท้ายเป็นลูคัสโกเวอร์ครับทำได้ในหลุม7ครับก็ถือว่าโอ้โหโฮลินวันก็ไปตั้ง5หลุม5คนเลยนะครับก็เป็นเขาบอกว่าโดยสถิติแล้วถือว่าเป็นอันดับ2ครับในอดีตเคยมีทํามากกว่าคือ6หลุม ที่เขาที่ทำห้าหลุมนะฮะก็ถือว่าไม่เบาเลยทีเดียวก็ทำให้ยอดรวมสถิติตั้งแต่เล่นภาษามาเนี่ยนะฮะมีการทำโพลอินวันไปแล้วหนึ112่งร้ยสิบสองหลุมครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นบรรยากาศก่อนงานจะเริ่มขึ้นนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยแมถ้าไม่มีฟ้ามีฝนไม่มีการทำนายเรื่องพายุอะไรมาข่มขวัญกันแล้วเนี่ยแมมันก็จะทำให้การแข่งขันก็จะเริ่มอย่างสนุก,กนเลยทีเดียวแต่ตอนนี้ก็ต้องลุ้นละว่า พายุจะมาแล้วก็ฝนจะมาเนี่ยมันจะแห้งทันไหมจะสามารถแข่งขันได้ตามเวลาไหมอันนี้ต้องติดตามกันครับก็ก็เข้าใจเอานะครับท่านผู้ฟังจากแฉก็ตรวจสอบไปจากเครื่องรับอะ่ะนะเราไม่ได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นมีการแจ้งข่าวหรืออะไรมาโดยตรงแต่ว่าในเครื่องรับเนี่ยเวลาเขาก็บอกว่าคืนนี้ประมาณตีสองครับท่านผู้ฟังประมาณตีสองจะเริ่มถ่ายทอดสดมานะฮะตีสองของเวลาที่บ้านเราะจะเป็นที่โน่นจะเป็นเท่าไหร่เนี่ย ก็อาจจะประมาณสักถ้าเราวักืบสิ็ชั่วโมงกับจากเขาอะนะทีโน่นก็อาจจะเป็นเ,เท่าไหร่เวลาที่อาจจะเป็นสักบ่ายหรืออะไรเงี้ยนะฮะของทีโน่เนี่ยนะถึงจะเป็น14บสนาฬิกาบ้านเราอะนะก็กกกติดตามดูกันกันลวกันนะฮะก็การแข่งขันก็จะได้เริ่มขึ้นถ่ายทอดสดกันมาในเวลาตีสองบ้านเราครับนะครับในค่ำคืนวันนี้สําหรับคู่ที่จะออก หลังจากที่บรรดานักกอล์ฟกิติมศักดิ์ได้โชว์ฟอร์มไปแล้วทำพิธีเปิดไปแล้วนะครับสมมุติว่าฝนฟ้ามาตามปกตินะครับออกคู่แรกก็จะเป็นเวลาเจ็ดโมงเช้าตามเวลาที่โน่นเนี่ยนะครับจะเป็นการออกของอีลิกฟานลูเยนนะครับจากแอฟริกาใต้โดยออกมากับเจคขนับนะครับท่านผู้ฟังซึ่งก็เป็นเคยเป็นแชมป์สำหรับเจคขนับเนี่ยก็เคยเป็นแชมป์เม็กซิโกโอเพนมาแล้วนะฮะผู้ฟังทั้งสองคนเนี้ยก็ถือว่ามาแข่งขันที่นี่ ได้รับสิทธิตามกฎของเขาแหละต,ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้อยู่ในดับโลกอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีชื่อเสียงทั้งสองคนทั้งเอลิกฟานลูเยนกับเจ้าหน้าแจ็คแนบนี้ก็ถือว่ามีชื่อเสียงทั้งสองคนจะออกมาเป็น2คนแรกครับท่านผู้ฟังแต่หลังจากนั้นจะเป็นกวน3คนเกือบทั้งหมดครับกวนถัดไปซึ่งเป็นกวนที่2เนี่ยซึ่งจะออกเวลา6กโมงเย็นบ้านหกโมงเย็นสิบสนาทีบ้านเราคู่แรกเมื่อกี้นะฮะออลิกฟานลูเยน จากแอฟริกาใต้กับเจคแนปนี่จะออกเวลา6โมงเย็นบ้านเราโดยประมาณทอนี้อีกคู่หนึ่งที่ตามมาเป็นกวนเลยเป็นกลุ่มเลย,เน,ยนะครับสคนครับเขานี้จะ3คนโดยตลอดออกมาก็ประมาณ7จ็ดโมงเช้าที่โน่นแล้วก็คือ6กโมงสิบสองนาทีบ้านเราครับก็มีโฮเซ่มาเรียอรโอรัสบาลโฮเซ่มาเรียโอรสบาลนี่ก็จากทางด้านของสเปนเราก็จะคุ้นเคยเขาเป็นอย่างดีนะครับคนดีนะครับเป็นแชมป์พีเจโอมาถึง6 พีเเนี่ยเป็นมา6แชมป์แล้วนะก็อายุอนามก็58แล้วอายุเยอะแล้วละก็มาในฐานะแชมป์เก่านะฮะท่านผู้ฟังเคยเป็นแชมป์ที่เนี่ยนะครับท่านผู้ฟัง2ครั้งเลยปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่กับปีหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าเก้าเนี่ยโอ,โอราซาบานเนี่ยเคยเป็นแชมป์ของเดอะมาสเตอร์ก็มาเล่นในฐานะแชมป์นะนี่จะออกมาเป็นกลุ่มที่สองเลยครับกลุ่มนี้ก็จะมีไทเลอร์มอร์นะครับซึ่งก็อายุ 30ปีแล้วแล้วก็จะมีทางด้านของซานเ h ียโกเดลาฟูเรเต้นะครับซึ่งเป็นอเมเจอร์ก็ถือว่าจะออกมาในกลุ่มที่2ครับหลังจากนั้นเขาก็จะปล่อยตัวมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะครับท่านผู้ฟังอย่างลูกลิสที่เมื่อกี้บอกว่าติโฮนินวันเนี่ยนะฮะก็จะออกมาในกลุ่มที่3 7มเนากาสามนาทีตามเวลาที่โน่นหรือ6กนาฬิกาหกนาฬิกาสานาท, 6, 18, นาท,นาทีนะครับ ตามเวลาบ้านเรา6โมงเย็น3 6นาทีนะครับจะออกมากับชานชวอเซลและจะออกมากับคริสโตแลมเพร์ชครับซึ่งเป็นผู้เล่นสบับกเล่นครับสคนก็จะออกมานะฮะแล้วก็จะทยอยมาเรื่อยแกลลี่วูดแลนด์ก็จะออกมากับท็อปจอห์นออร์เรซอนไวซันเดชเชมโบเป็นกวนถัดมาในเวลาก็ประมาณสัก uh, 6โมง48ทุ่ม6โมงเย็น48นาทีตามเวลาบ้านเรานะครับ จากนั้นก็จะปล่อยกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆกันเลยทีเดียวนะครับมีคนดังๆต่างๆทยอยกันมาเป็นระยะๆะะนะครับจนกระทั่งถึงเวลานะฮะเจ็นาฬิกาเนี่ยเวลา8นาฬิกา24นาทีตามเวลาบ้านเขาหรือก็คือ19นาฬิกานะครับ24นาทีนาทีทุ่ม20นาทีบ้านเราเนี่ยก็ฟิลวิกินสันจะออกครับฟิลวิกินสันจากลิฟท์ก็จะได้กลับมาที่นี่อย่างที่เราทราบกันว่าฟิลก็เป็นแชมป นะครับหลายครั้งของที่นี่ครับเป็นแชมป์เก่าเขาก็จะได้กลับมาเล่นที่นี่อีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าจะไปเล่นลิฟท์กรอแล้วแต่เนื่องจากที่นี่เขาไม่มีการแบ่งแยกก็จะกลับมาก็ปรากฏว่าฟิลวิกเกอร์สันเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มเดียวกับเบียงฮุนอันนะครับจากทางด้านของเกาหลีนะฮะแล้วอ่อฟินวิกเกอร์สันเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มเดียวกับทางด้านโทนี่ฟีนนลแล้วก็เซฟสตรากาครับก็ถือว่าเซฟสตรากาก็จากออสเตรียซึ่งโคโินวิวนไปแล้วเหมือนกันนะฮะ แล้วก็มีโทนี่ฟีนนลอยู่ด้วยกลุ่มนี้ก็จะถือว่าเป็นกลุ่มหลักเหมือนกันจะออกในเวลาก็า19นาฬิกา36นาทีครับฟิลมิคินสันแล้วก็โทนี่ฟีแาลแล้วก็เซฟสตากานะก็น่าดูชมกันทีเดียวนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทยอยกันออกมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆครับจนกระทั่งถึงกลุ่มดังอีกกลุ่มหนึ่งในเวลานั้นก็9นาฬิกา18นา,า,าทีตามเวลาที่อจอร์เจียโน,น,น,นะครับหรือก็เป็นเวลา2ทุ่ม นะฮะ18นาทีตามเวลาบ้านเราก็จะมีจัสซินโทมัสนะฮะฮิเดกิมาซุยามะแล้วก็วินเซราโทริสออกครับท่านผู้ฟังแล้วก็ถือว่าเป็นกลุ่มคนดังเลยทีเดียวครับอย่างจัสซินโทมัสนี่ก็เป็นแชมป์ p g a 2สมัยนะฮะท่านผู้ฟังแล้วก็เป็นแชมป์ PJA แชมป์แชมชิพก็ถือว่าเป็นแชมป์ PJA แชมป์แชมชิพมาหนึ่งสมัยนะฮะท่านผู้ฟังแล้วออกสองสมัยเลยครับแชมเปี Champions ้ยนชิพแชมเปี้ยนชิพสองสมัยนะฮะแล้วก็เป็น แชมป์ uh, PGA ทั่วไปเนี่ย15ครั้งอะ่ะนะไอ PGA Championship นี่คือเมเจอร์นะอีกหนึ่งเมเจอร์ทางด้านของจัสตินเขาได้2สมัยแต่ยังไม่เคยได้ทีนี้ก็จะออกมาฮิเดกิมัซูยามาเนี่ยจากญี่ปุ่นเนี่ยเคยเป็นแชมป์มาสเตอร์ปี2021เลยก็จะออกมากับจัสตินโทมัสและก็จะออกมากับวินซราโซริสนะฮะซึ่งก็เคยเป็นแชมป์ PGA เมเจอร์มาแล้วเหมือนกันนะแต่ก็ยังมาสเตอร์เคยได้แค่ที่2 เมื่อปี2021ก็จะหวังว่าจะได้มาสเตอร์สักครั้งหนึ่งนี่ก็เป็นเวลาประมาณ2ทุ่ม18นาทีบ้านเราปล่อยตัวกันมาเรื่อยๆอีกกลุ่มถัดมาเนี่ยเป็นกลุ่มที่ต้องจับตาดูกันทั้งโลกครับเพราะจอร n นรามจะออกมาในกลุ่มนี้ครับเวลาก็คือ20นาิกานาทีตามเวลาบ้านเราคืนนี้เลยจอร n นรามนะครับจะออกมากับแมต t ฟิตแพทริกจากยุโรปด้วยกันและจะออกมากับนิกดันแลบนะครับจากด้วยกันจากสหรัฐอเมริก,กา ก็จะออกมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่น่าติดตามนะฮะจอแต่เขาไม่เอาจอร,รามมาประกบคู่กับทางด้านของสกอตตีนะฮะเอาจอร,รามไปอยู่ทางแมตต์ฟิลเดอริกเกนิกฟันโดเพราะถัดมาอีกกลุ่มเดียวอ่ะแปดนาฬิกาสีอนาทีอีก12นาทีให้หลังเท่านั้นแหละสองทุ่มสีนาทีไม่ใช่แปดนาฬิกานะฮะก็คือ20่สนาฬิกาสีนาทีเนี่ยลอรีแม็กินรอยแมากกินรอยครับจะออกมากับสกอตตีเชฟเฟอร์แล้วก็จะออกมากับซานเดอร์ชอฟเฟอร์ครับท โอ้โหกลุ่มนี้นี่พลาดไม่ได้เลยนะอย่างลอเร,เรนแบ็กกินรอยเนี่ยอายุ34แล้วแล้วแกก็เป็นแชมป์เมเจอร์มา3แชมป์แล้วนะแต่ว่ายังไม่เคยได้มาสเตอร์สักทีหนึ่งยังไม่ได้ครบ4แชมป์ยังขาดมาสเตอร์อยู่ซึ่งหลายคนก็บอกว่าอยากให้แกได้สักทีหนึ่งไทเกอร์วูดเองก็อวยเลยนะบอกว่าเนี่ยทางด้านของลอเร,เรนแบ็กกินรอย,เ,ยเหมาะสมที่จะได้มาสเตอร์นะแล้วเขาควรจะได้และผมก็คิดว่าเขาต้องได้ไม่วันใดก็วันหนึ่ง อาจจะเป็นปีนี้ด้วยซ้ําไปนะไทเกอร์วูดให้สัมภาษณ์แบบอวยเล่นเอาอลอรีแมคอินลอยเขินไปเลยนะฮะแต่ว่าก็บอกว่าเอาจะพยายามเต็มที่จะเล่นให้ดีที่สุดนะครับถึงแม้ว่าจะเขินเพื่อนหน่อยที่ว่าเพื่อนรุ่นพี่มาบอกว่าเนี่ยเออก็โอกาสที่จะเป็นมันสูงเป็นแน่ๆแต่จะเป็นเมื่อไร่เท่านั้นเองนะแล้วาอาจจะเป็นปีนี้ก็ได้อะไรอย่างงี้ะฮะก็เป็นคําอวยพรมาจากไทเกอร์วูดครับรอลอรีแมคอินลอยเนี่ยก็จะลงเล่นกับสกอตตี้เชฟเฟอร์ ซึ่งเป็นหมายเลขหนึ่งของโลกตอนนี้และกำลังร้อนแรงนะฮะแล้วเชฟเฟอร์เนี่ยได้แชมป์ไปแล้วนะครับมาสเตอร์เนี่ยฮะได้ไปหนึ่งหนแล้วนะครับสำหรับมาสเตอร์นะครับปี2022นะฮะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังพยายามอย่างเป็นแชมป์ของ pga เนี่ยนะฮะถึง8แชมป์ไปแล้วแล้วก็ได้ไปหนึ่งมาสเตอร์แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวดังที่สุดมือหนึ่งของโลกครับส่วนซาเดอร์เชฟเฟอรอายุ30ตอนนี้ก็เป็นแชมป์ pga หลายครั้ง ยังไม่เคยได้เมเจอร์มาสเตอร์เคยได้แค่ที่2เท่านั้นก็จะอยู่ในกลุ่มเดียวกันเพราะฉะนั้นกลุ่มนั้นก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่น่าดูชมมากเลยทีเดียวครับ20นาฬิกานะครับ42นาทีนะครับก,กลุ่มถัดไปก็มันอีกแคมเรนสมิธนะครับนี่ก็ไปอยู่ลิฟกอฟแล้วนะฮะซึ่งเป็นแชมป์ PGA 6ครั้งและเป็นแชมป์ครั้งหลังสุดที่เป็นนี่ก็คือดิ Open นทปี2022ที่เขาเป็นแชมป์นะฮะและถ้าส่วนการเล่นที่มาสเตอร์เนี่ยเขาได้ที่2เมื่อปี 2020, ครับ ก็ะะจะมาอยู่กลุ่มเดียวกับวิลเยมคราควิลเยมคราคนี่กำลังมาแรงนี่แชมป์ US Open มาแล้วนะแต่แต่ยังไม่เคยได้สำหรับมาสเตอร์ก็จะมาอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยส่วนวิกเตอร์ฮอฟแลนด์นี่เราก็คุ้นเคยมากอายุแค่26ปีนะครับเป็นแชมป์ของรายการ PGA t ทัวร์เนี่ย6ครั้งครับแต่ยังไม่เคยได้เมเจอร์เหมือนกันนะครับเป็นที่2ของ PGA c แชมเปี้ยนชิพเมื่อปี23แล้วก็เป็นที่7ของเดอะมาสเตอร์เนี่ยเมื่อปี2023เหมือนกันปีที่แล้วเหมือนกัน ปีนี้จะเดินคู่กับคาเบลสสมิธและก็วิเดียมคราครับเวลาก็คือ2ทุ่ม54นาทีตามเวลาบ้านเราคืนนี้นี่แหละฮะท่านผู้ฟังก็ถือว่ามันมันกันทั้งนั้นที่จะมีการแข่งขันกันในค่ำคืนวันนี้ครับจา่าแฉงก็ขออนุญาตที่จะนำคู่อีกเอกมากราบเรียนให้ทราบว่าเป็นอย่างไรก็มีมาโดยตลอดจนกระทั่งถึงคู่ปิดท้าย2คู่ปิดท้ายเนี่ยก็ถือว่าเป็นคู่มันเช่นเดียวกันครับ2คู่ปิดท้ายนะครับ รองสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นจอร์แดนสปีดครับคนนี้เคยเป็นแชมป์เดอะมา t e สเตอร์มาแล้วนะ,ะแล้วก็เคยเป็นแชมป์อื่นๆด้วยน,น,นะ2องสเมเจอร์แล้วครับท่านผู้ฟังจอร์แดนสปีดเนี่ยไม่เบาเลยนะฮะก็จะลงออกมากับซาฮิตทีการ่าพวกดาวรุ่งดวงใหม่แล้วก็ลุดวิกแอบเบิร์กนี่ก็รุ่งดวงใหม่จากสวีเดนคนนี้ก็จะออกมากลุ่มรองสุดท้ายเวลาก็น่าจะประมาณนะครับห้าทุ่มสีนาทีตามเวลาบ้านเรานะครับ เสร็จแล้วก็จะถึงกลุ่มสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายนี่ก็จะถือว่ากลุ่มไม่เบาเลยดัซซินจอร์สันจากสหรัฐไปอยู่ลีฟกอล์ฟก็จะออกมากับทอมมี่ฟริตบูดนะฮะของอังกฤษแล้วจะออกมากับคอลินบริกาว่าคนดังอีกคนหนึ่งของสหรัฐครับนะฮะโดยเฉพาะดัซซินจอร์สันเราก็คงทราบดีแล้วเนี่ยเป็นจอมเก๋าเลยนะครับท่านฟังอายุ39นะครับแชมป์ PGA ถึง24แชมป์คิดดูกันละกันนะฮะแล้วเป็นแชมป์มาสเตอร์ปี2020ด้วยนะครับท่านผู้ฟัง แล้วก็ยังดูเหมือนว่าจะได้เป็น US Open ด้วยในปีใดปีหนึ่งเนี่ยเป็นมา2อเมเจอร์แล้วก็ถือว่าเป็นตัวแต่งตัวคนหนึ่งดีเดียวที่จะได้เล่นในเขานี้นะครับก็จะปรากฏว่าจะออกมาก็ทอมมี่ฟรีดฟูดนะฮะจากจากอังกฤษซึ่งเป็นแชมป์ยุโรปมาเยอะแยะนะถึงแม้จะไม่ได้แชมป์ทาง p g a เท่าไร่แต่ดังมากนะครับในในอังกฤษในยุโรปครับส่วนคอลินมอริกาว่าคนนี้ก็ดังแล้วก็เคยเป็นแชมป์ดีโอเพนมาแล้วนะครับปี2021นะฮะ แล้วก็ยังเป็นแชมป์ของอะไรอะไรแชมเปี้ยนชิพเนี่ยนะฮะปี2020ด้วยนะครับท่านผู้ชม P.G.A. แชมเปี้ยนชิพเนี่ยนะฮะสองแชมป์สองแชมป์เมเจอร์ P.G.A. แชมเปี้ยนชิพก็เป็นเมเจอร์หนึ่งแล้วก็ดีโอเพนก็อีกหน่งเมเจอร์ก็จะมาออกเป็นคู่ปิดท้ายครับคู่ปิดท้ายนี่เที่ยงคืนพอดีดัสตินจอห์นสันทอมมี่ฟรีสฟูดแล้วก็คอรินบริกาว่านะครับก็อยากจะเชิญชวนให้ติดตามกันนะครับถ้าการถ่ายทอดเป็นไปตามกำหนดเขาจะถ่ายทอดตอนตีสองครับ แล้วก็น่าจะเป็นช่องของเออหลีอย่างที่ว่านะฮะช่องที่เป็นสปอตทีวีนะฮะสปอตทีวีก็เป็นช่องอยู่ทางซ้ายซ้ายสุดนะครับของทูวิชั่นกำลังจะเข้าไปสึงข่าวพวก CNN แต่อ n n อะไรพวกนั้นละก็ขยับไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับจ่าช่งจำช่องไม่ได้แต่รู้ว่าไปอยู่ทางซิกซีกเกือบจะซ้ายนะ,ะไม่ใช่กล้องกอล์ฟชาแนลนะไม่ใช่กล้องนั้นนะไปอยู่ไปอยู่ในช่องทางปลายปลายนู้นครับนี่ก็คือ รายชื่อคนสําคัญและเวลาของคนสําคัญที่จะออกค่ําคืนวันนี้นะครับท่านผู้ฟังเราก็ขอตบท้ายด้วยการเก่งเลยว่าลาสเวกัสเขาเก่งใครตัวเต็งนั้นอันดับหนึ่งแน่นอนครับเป็นสกอตตี้เชฟเฟอร์ครับกำลังแรงเป็นเต็งหนึ่งนะครับเต็ง2ได้แก่ลอรีแม็กอินรอยครับท่านผู้ฟังเต็ง3เป็นบรุคเคปก้านะฮะโอ้โหเต็ง4เป็นจอร์นรามครับ2คนนี้มาจากลิฟด้วยกันนะเต็ง4ครับจอร์นราม เต็ง5เป็นวิลเดมคลาร์กครับเต็ง6คือซานเดอร์ชอฟเฟรเต็ง7คือวินเซราโทอลิสเต็ง8ก็คือฮิเดกิมัตสุยามะจากญี่ปุ่นคนนี้แหละเต็ง9เขาให้จอร์แดนสปิดเต็ง10เขาให้วิกเตอร์ฮอปลนด์เต็ง11เขาให้ลูสวิกแอร์เบิร์กครับท่านผู้ฟังครับจากสวีเดนและเต็ง12เขาให้โจควินนีแมนจากชิลีนะครับแล้วก็เต็ง13ให้แคมรอนสมิธครับจากลิฟกอฟนะฮะแล้วเต็ง14ให้จัสตินโทมัสครับ 15คือแพทริกแคลเล่นะครับ16คือคอรินมอริกาว่า17เป็นดัสตินจอร์นสันนะฮะแล้ว18คือโทนี่ฟินาล19บไบรซ์นเดชัมบัและ20คือไบรอันฮามันครับนี่คือเต็นนง1ถึงเต็ง20กับท่านผู้ฟังจะคาดหมายกันถูกต้องหรือไม่อย่างไรก็ขอเชิญติดตามได้ค่ำคืนวันนี้เวลาแข่งจริงๆเนี่ยถ้าฝนฟ้าไม่มารบกวนนะครับก็จะเป็นเวลาประมาณ อย่างที่เมื่อกี้กลาบเรียนไปครับทุ่มเสร็จบ้านเราก็จะออกแล้วนะครับหกโมงได้ซ้ําไปกลุ่มแรกจะออก6กโมงเย็นนะค่อยๆขยับกันมาเรื่อยๆครับจกนกระทั่งถึงกลุ่มสุดท้ายจะออกเที่ยงคืนของวันพฤะัุกดีก็คือวันนีครับท่านผู้ฟังก็อย่าลืมติดตามดูชมกันทางช่อง s p o t t e tv นะครับทา่านผู้ฟังครับซึ่งเป็นช่องทีวีเกาหลีแต่ว่าจะอยู่ในช่วงสปอร์ตทั้งหลายแหละนี่แหละไปทางซีกขวาๆเกือบสุดที่จะไปถึง cnn อะไรพวกนั้นเขาจะถ่ายทอด ตีสองครับเต้าที่จะแขงตรวจสอบจากเครื่องนะกดเครื่องไปดูในเครื่องมันจะมีตัวเลขมาบอกนะฮะก็ของจริงก็น่าจะเป็นอย่างนั้นหละครับช่วยติดตามดูกันด้วยนี่คือก๊อฟรายการที่จ่าแขงไม่อยากให้พลาดครับก็ขอให้ทุกท่านติดตามชมกันด้วยความสนุกความมันนะฮะเราดูแล้วว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็คงจะมีผลวันแรกมาฝากครับสำหรับวันนี้ก็เอาเพียงแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมติดตามดูด้วยนะครับค่ำคืนนี้ครับ ครับก็มาสู่ช่วงที่3ครับซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของวันนี้สนทนากับจ่าแฉ่งครับพฤหัสบดีที่11เมษายน2561ครับเราก็จะเริ่มกันด้วยเรื่องราวของเ,ออเทนนิสครับท่านผู้ฟังเพราะว่าเมื่อกี้ ควรจะอยู่ในช่วงเมื่อกี้แต่ว่าเนื่องจากว่าทางด้านของ The Master นั้นมีข้อมูลที่น่าสนใจเยอะเราก็เลยคุยกันยาวไปนิดหนึ่งนะฮะ mm hmm. ก็เลยทำให้เทนนิสก็ต้องมาอยู่ในช่วงของที่3ซึ่งเป็นช่วงของฟุตบอลเนี่ยก็เป็นวันที่2ละเมื่อวานเราก็คุยกันยาวก็เลยต้องมาไว้ในช่วงนี้เหมือนกันนี่มีมีผลบ้างแล้วนะครับเพราะเทนนิสก็เป็นรายการใหญ่คอเทนนิสก็ไม่ควรพลาดในนะสัปดาห์นี้นะฮะเพราะเป็นในระดับดีกรีของมาสเตอร์เหมือนกัน เรียกว่ามาสเตอร์หนึ่งพันไงเป็นรายการใหญ่ของเทนนิสเหมือนกันครับนั่นก็คือโลเล็กซ์มอนติคาร์โลมาสเตอร์ครับแข่งกันที่มอนติคาร์โลคอร์ด,ดินโอ้โหนะครับเป็นคอร์ดที่เล่นสนุกเลยครับท่านผู้ฟังวันก่อนนี้จะแข่งรายงานไปว่าเห็นนะครับโนวัคเจอโควิคนั่นเนี่ยเป็นฝ่ายชนะละแต่ว่าไม่รู้ชนะใครวันนี้ก็ขออนุญาตเรียนนะครับที่ชนะเมื่อวานนั้นก็คือชนะโรมันซาฟิลินนะครับท่านผู้ฟังจากรัเสเซียนะครับซาฟิลิสจากรัเสเซีย เอาชนะไป2เซตเพราะฉะนั้นหมายเลข1มือวาง1นึ่งโนวัคโจโควิกก็ผ่านรอบ2ไปแล้วครับนี่คือรอบ2นะฮะแล้วจากนั้นเมื่อวานอีกคนหนึ่งก็เป็นคนดังเหมือนกันอเล็กซานเดอร์ชเวเลฟจากเยอรมันครับเป็นมือวาง5นะครับก็เอาชนะเซบาสเตียนออฟเนอร์จากออสเตรียไป2เซตเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนดัง2คนเมื่อวานนี้ผ่านไปแล้วครับส่วนเมื่อเช้านี้มีคนดังที่ผ่านรอบ2อีกหลายคนเลยครับ เริ่มจากหมายเลข14นะครับปอ,อวา14ยูโกฮุมเบิร์กจากฝรั่งเศสครับสามารถที่เอาชนะชางชิเฉินครับชางชิเฉินนี่ก็จากจีนปรากฏว่ายูโกฮุมเบิร์กจากฝรั่งเศสนะครับเอาชนะไป2เซตรับท่านู้ฟังตามมาด้วยมือวาง2องแนิกซินเนอร์จากอิตาลีก็สามารถที่เอาชนะเซบาสตียนคอด้าไปอย่างสบายๆบาย6162ครับเพราะฉะนั้นแจนิคซินเนอร์ก็ผ่านรอบ2ไปเช่นเดียวกัน อีกคนหนึ่งก็เป็นมือวางสีดานินเมดเวเดฟบครับสามารถที่เอาชนะการมองฟริตจากฝรั่งเศสดานินนี่ก็คือจากรัสเซียนะเอาชนะการมองฟริตจากฝรั่งเศสไปได้6 2 6 4 2เซตคเรจับถัดไปนี่ก็รอบ2นะฮะถัดไปก็จะเป็นพิกการพิกล็อกที่ค่อนข้างจะถล่มทลายมือวาง6อองเดรลูเบฟครับอองเดรลูเบฟบนะครับมือวาง6จากรัสเซียแพ้ล็อกถล่มเลยครับให้กับอเล็กซาย์ปัปปิลินจากออสเตรเลียครับ โอ้โหสองเซตเลย4 6 4 6ครับบอกแบนว่าอเล็กซายบอปฟิลินนั้นสามารถผ่านรอบ2โดยการคว่ำแอนเดรโรเบฟไปได้นะครับท่านฟังครับถัดไปอีกคู่หนึ่งเป็นมือวาง8ครับคาสเปอร์รูดจากนอร์เวย์เอาชนะอาริเจนโดทาบิโลจากชิลีไปสบายสบาย,บายเซตครับแล้วก็มาถึงเฮอร์เบิร์ตโฮแคคครับท่านฟังเฮอร์เบิร์ตเฮอแคกจากฮอลแลนด์ก็ชนะเรเบรโตบอติต้าออกุสจากสเปนมือเก่าคนหนึ่งนะครับ แต่ว่าตอนนี้เฮอเบิตแข็งกว่านะเอาชนะไป2เซตครับท่านผู้ฟังเฮอเบิตก็ผ่านรอบ2ไปมาอีกคู่หนึ่งก็เป็นจากออสเตรเลียครับที่เราคุ้นเคยอย่างดียิ่งอเล็กเดอร์มินอครับสามารถเอาชนะเทเลียนกรีสปอร์จากทางด้านของออสเตรียไปได้2ต่อ1นเซตครับเพราะฉะนั้นมือวารสิบเอ็ดอเล็กเดอร์มินอก็เข้ารอบ2ไปอีกคนหนึ่งจัดไปก็จะเป็นมือวารสิบสองสเตฟาโนสิซิพัสจากกรีซครับก็เอาชนะโทมัสมาติน เอ็กเคอรนะครับ่า้งู้ฟังจากอาร์เจนตินาไปได้2เซตเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นรอบ2อีกทีมนึงครับแล้วคาร์เรนคาชโนบครับมือวาน5 5จากรัสเซียก็เอาชนะฟาซิสโกซิรันเดโรนะครับจากอาร์เจนตินาไป2ต่อ1เซตครับนั้นคาร์เรนคาชโนบก็ผ่านรอบ2ไปอีกคนหนึ่งครับแล้วก็ตบท้ายของวันได้แก่โรเลนโซโซเนโกจากอิตาลีนะครับ สามารถเอาชนะเฟลิกออเกอร์อลซานจากแคนาดามือเก่าคนหนึ่งนะครับไปได้นะครับเพราะฉะนั้นโรเลนโซซซเนโกจากอิตาลีก็ได้เข้าผ่านรอบ2ไปสู่รอบ3ต่อไปทั้งหมดคือการแข่งขันเมื่อเช้าของเทนนิสนะครับซึ่งก็เป็นรายการที่อยากจะชวนให้ติดตามกันโลเลกมอนเตคาร์โลมาสเตอร์นะฮะใครที่เป็นแฟนชนิดต้องติดตามนะฮะเพราะนี่เป็นการแข่งขันประเภทชายแล้วก็ดาราของโลกมาเกือบครบละนะฮะขาดลาเฟเอลนาดานเท่านั้นแหละ นอกนั้นก็มากันเกือบเรียกว่าจะคบครันเลยทีเดียวมาดูกันว่าใครจะเป็นแชมป์ในรายการนี้ครับท่านผู้ฟังเอาละครับจากเรื่องราวของเทนนิสเราก็ไปสู่เรื่องราวของฟุตบอลเอาละครับท่านผู้ฟังเมื่อคืนนี้ก็อยากที่ทราบกันตอนนี้ช่วงของฟุตบอลมิดวีคเนี่ยกำลังสนุกเพราะเป็นฟุตบอลยุโรปครับท่านผู้ฟังยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับรอบควอเตอร์ไฟแนลรอบ8ทีมเมื่อคืนก็เป็นอีก2คู่นะครับ และเป็น2คู่สุดท้าย2คู่แรกผ่านไปแล้วเมื่อวันก่อนนะครับด้วยความมันที่ยังคุยกันจนถึงวันนี้เมื่อเรียมาริตเสมอกับแมนเชสเติตี้3-3อาร์เซนอลก็เสมอกับไบเดนบันดิก2-2ยังคุยกันไม่จบแต่ว่าเมื่อคืนนี้ผลดีกว่าเมื่อวันแรกครับเพราะว่าแตากหักแพ้ชนะไม่ใช่เสมอครับท่านผู้ฟังเมื่อคืนนี้คู่แรกแอตเลติโกมาริดครับเจอกับบรูซิเอดดอรอทมุนปรากฏว่าแอตเลติโกมาริดนั้นเอาชนะไปได้ 2ประตูตอนหน,นะครับนักเตะของเอสเปนก็เอาชนะนักเตะของเอยอรมันไปได้นะครับ2ประตูตอนหนครับเล่นไปเพียง4นาทีเท่านั้นแอลเลอติโกมาริดก็ขึ้นนำก่อนนะครับโดยโรดิโก้เดอพอก็ยิงประตูขึ้นนำไปนะครับจากนั้นเนี่ยก็มาถึงในนาทีที่32ครับ แอเลโิกมาริดก็ขึ้นนำไป2-0เลยนะครับจากการซันโวของวิงแบ็กซามูเอลลีโนครับท่านผู้ชมครับก็นี่ทำไปแล้ว2-0ครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครึ่งหลังนั้นเนี่ยหลังจากที่ทำท่าว่าจะแย่ yeah, นะครับท่านผู้ฟังนาทีที่80กว่านะฮะทางด้านของออดอทมุลเนี่ยถึงได้มาสามารถตีไข่แตกได้นะครับท่านผู้ฟังในนาทีที่แปดอ็ดครับท่านผู้ฟังครับ ก็เลยทําให้พ่แพ้ไป1ต่ 2. อ2องลกโกมาริตน,นั้นก็ชนะไป2ต่อ1นครับเด็ทีนี้ที่เรียกว่าเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าฟอร์มเหนือกว่าเลยทีเดียวนักวิเคราะห์ก็มองกันว่าทางด้านของดอทมุลไปเหมือนกับทางด้านไม่ขาดความมั่นใจเล่นอย่างขาดความมั่นใจครับอย่าแฉงไม่ได้ดูของจริงดูตอนไฮไลท์ก็เห็นว่าเอเลกโกมาริดนั้นเหนือกว่านะครับก็สมควรแล้วที่จะเป็นฝ่ายชนะไป2ต่อ1นนัดหน้าจะกลับไปแข่งกันที่บ้านของดอทมูลบ้าง แต่ว่าดอดบุลจะเรียกขวัญกับคืนมาได้หรือไม่อย่างไรคงต้องติดตามกันนะครับหลังจากที่ในนัดแรกพลาดท่าเสียทีไป1ประตูต่อ2อ,อย่างที่ว่านะครับส่วนคู่หลังถือว่าสุดมันเลยนะครับระหว่างปารีสแซงแช็คแมงกับบาร์เซโลนาครับเล่นกันที่สนามของปารีสนะฮะเรียกว่นนาทีที่18บาร์เซโลนาขึ้นนําก่อนนะครับโดยลาฟินญ่านะฮะท่านผู้ฟังแล้วก็นําอยู่1 0จกกนกระทั่งครึ่งแรกต่อมาในในครึ่งหลังมานาทีที่48 ปารีสก็ตีเสมอหนึ่งหนึ่งได้โดยอุสมานเดมเบเล่ครับ1ต่อ1ครับหลังจากนั้นนาทีที่50อีกแค่2นาทีปารีสขึ้นนําเลยครับโดยวิดินยาครับก็ยิงได้เป็น2อหนึ่งแล้วขึ้นนําไปแล้วแต่ก็ทางด้านบาซาก,ก็ไม่ยอมให้นําไปนานนะักนาทีที่62อครับอีก10กวน,นาทีให้หลังก็สามารถที่จะตีเสมอได้โดยลาฟินยาอีกเหมือนกันเมื่อคืนเล่นอย่างพระเอกเลยทีเดียวเซอร์ลาฟินชาครับก็เลยกลายเป็น2ต่อ2เล่นกันไปเล่นกันมาจนนาทีที่77 บาร์เซโลนากับนำไป3-2โดยอันเดรียสคริสเตนเซนนะครับก็เลยชนะกันไปด้วยสกอร์นี้3ต่อ2อย่างสุดมันครับก็แปลว่าทางด้านของบาร์เซโลนาเนี่ยบุกมาเชืออเฉืออปารีสแซงต์แชร์แมงได้ถึงถิ่นเลยนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็3ต่อ2เป็นการตุนประตูที่สุดยอดทำให้กลับไปเล่นที่บ้านตัวเองบาร์เซโลนาในนัดหน้าเนี่ยนะฮะเป็นต่อนะฮะเพราะว่าได้3ต่อ2ด้วยได้เปรียบสนามด้วยก็ต้องดูว่าปารีสแซงต์แชร์แมง จะไปเอาคืนได้หรือไม่อย่างไรเพราะก็ย,ยังประมาทไม่ได้นะถึงเมื่อคืนฟอร์มของปารีสแซงต์แชมงก็อย่างว่ามีขึ้นมีลงนะฮะเอ็มบัป,ปเป้ก็ยิงไม่ได้เลยเมื่อคืนนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็อาจจะไปเอาคืนได้ในนัดหน้าต้องติดตามดูคนต่อไปครับท่านผู้ฟังครับก็ <im cast> <im cast> สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อคืนนี้ควอเตอร์ไฟนอลสองคู่หลังนั้นเอลิโกมาริคกับเอาชนะบริเซียดอทบุญไป2อในขณะที่บาร์เซโลนาบุกไปชนะปารีสแซงต์แชมงสามครับ เป็นเรื่องของฟุตบอลยุโรปนะครับส่วนเมื่อคืนนี้ก็มีฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพแข่งด้วยที่เราลุ้นกันสองคู่ที่เป็นคู่แข่งของเลสเตอร์นะฮะเราก็อยากจะเอาใจช่วยเลสเตอร์ก็ดูที่ว่า2คู่นี้แข่งแล้วเป็นอย่างไรอิฟวิสทาวครับเจอกับทางด้านกวัตฟอร์ดนะฮะซึ่งอิฟวิสทาวนั้นเนี่ยก็อยู่ในประมาณอันดับ2อันดับ3อะไรอย่างงี้ไงแล้วบางครั้งก็ขึ้นไปอันดับ1นะแล้วเขาเจอกับวัตฟอร์ดซึ่งเป็นทีมรองกว่าเนะี่ย เนี่ยอิฟวิสทถ้าชนะเมื่อคืนนี้อาจจะแซงขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ได้นะฮะผลปรากฏว่าอิฟวิสท์ทาวนะครับเสมอวัตฟอร์ดครับศูนย์ต่อศูนย์ครับก็เลยมาได้คะแนนเดียวตรงนั้นนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งก็คืออทางด้านของเวสต์บอมบิสแอนเบียนครับซึ่งเป็นอันดับที่5เราก็ดูด้วยเพราะอยู่วนเวียนใกล้ๆกับทางด้านของเรสเตอร์อันดับที่5นะครับก็เล่นกับรถรถแตรมอยู่ในเตดนะครับปรากฏว่าเวสต์บอมบิสก็ชนะไป2ต่อศูนย์ครับ เราดูให้2คู่เท่านั้นเสร็จแล้วก็ไปดูตารางกันปรากฏว่าจากการเสมอของอี i s ิสทาวเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับทําให้อีฟวิสทาวไม่แซงขึ้นไปที่1ครับเมื่อได้มาอีกแต้มเดียวจึงมาเป็น88แต้มแล้วก็มาเท่ากับเลสเตอร์ซึ่ง88แต้มอยู่แล้วเลสเตอร์แข่ง41ครั้งได้88แต้มนะครับมีบวกลูกได้เสียอยู่42ในขณะที่อี i s ิสทาวแข่ง42ครั้ง88แต้มเท่ากันแต่ลูกได้เสีย บวกน้อยกว่าคือ32เพราะฉะนั้นเลสเตอร์ยังคงเป็นที่1อยู่นะฮะแม้ว่าจะเรียกว่าโอ้โหแบบหายใจลดต้นคอกันเลยแต้มเท่ากันเดะแต่ว่าได้จํานวนครั้งน้อยกว่าเลสเตอร์ก็จะได้เปรียบตรงนั้นและประตูได้เสียก็ดีกว่าครับอันดับ3เป็นลีสนะครับ42ครั้ง8ปดเียตแต้มครับก็ถือว่าอยู่ในรัศมีนะครับท่านผู้ฟังประมาทไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่กาปรียนไปว่า1กับ2จะได้กลับมาขึ้นพรีเมียร์ลีก โดยอัตโนมัติแต่ว่า3 4 5 6เนี่ยนะฮะจะต้องมาแข่งเพลย์ออฟกันนะครับสามเนขณะนี้คือลีดยูไนเต็ดนะครับแปคะแน4น4ี่ขณะนี้คือเซาวท์ทามตันเจ็ดสิบแปดคะแนนห้าขณะนี้คือเวสต์บอมวิดเจ็ดสิบสองคะแนนและ6กขณะนี้คือ City, นอร์ลิสิตี้หกสิบแปดคะแนนโดยมีเจ็ดซึ่งก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับโคเวนทรีหกสิบสามคะแนนก็ติดตามกันต่อไปนะครับแชมเปี้ยนชิพจะเป็นอย่างไร โดยเฉพาะเรสเตอร์เนี่ยจะมีโอกาสกลับขึ้นมาไหมเราเป็นห่วงกังวลเหลือเกินนะครับเพราะว่ามันชนะเขาไม่เยอะเหมือนตอนแรกๆนะเมื่อไม่เยอะแล้วช่วงหลังๆก็จะรู้สึกว่าเรสเตอร์มีโอกาสพลาดบ่อยอย่างนัดเมื่อวานก็ไม่น่าพลาดนะถ้าเก็บได้สักแต้มก็ดีกว่านี้ถ้าจริงๆแล้วควรจะได้3แต้มด้วยสาไปกับแพ้เมื่อวานนะครับก็เลยใจหายใจคว่ำแต่อย่างไรก็ตามอิสซิสทาวก็ไม่ได้่วยโอกาสนะถ้าชนะอิฟซิสถ้าอิฟซิสทาวชนะเนี่ยขึ้นเป็นที่1เลยนะเมื่อทาได้แค่เสมอก็จึงเป็นที่2 ตัมมาเท่ากับเลสเตอร์แต่ประตูได้เสียอย่างแพ้นี่ก็คือสถานการณ์ของแชมเปี้ยนชิพซึ่งก็สนุกนะครับฝากติดตามกันด้วยกันแล้วกันเอาละครับนี่คือฟุตบอลเมื่อคืนนะครับสำหรับในค่ำคืนวันนี้ดูต่อเลยครับแล้วก็ยังเป็นระดับของยุโรปเช่นเดียวกันนะฮะมีอะไรกันบ้างค่ำคืนนี้เดี๋ยวเราไปดูกัน เป็นยูโรปาลีครับรอบ8ทีมเหมือนกันนัดแรกเหมือนกันครับยูโรปาลีกก็ถ้วยใบยกลางของยุโรปนะฮะเป็นถ้วยใบยเก่าที่มีชื่อเสียงเราก็ติดตามลุ้นกันแหละครับวันนี้ครับจะเป็นการพบกันระหว่างไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนักเตะห้างขายยาหมายเลขหนึ่งจากเยอรมันนี่แหละ,ะจะต้องเจอกับเวสแฮมอยู่ในเตดจากอังกฤษครับตอนตีสองนะฮะดูซิว่าใครจะได้เปรียบในการเล่นครั้งแรกนี่คือเล่นในบ้านของไบเออร์เลเวอร์คูเ e ซ่นนะครับส่วนคู่ที่2 เบนฟิก้าเจอกับมักเซเวลาก็ตีสองเหมือนกันนะครับแต่เบนฟิก้าก็จากโปรตุเกสนะฮะในขณะที่มักเซนั้นก็ของฝรั่งเศสครับเป็นทีมที่เราคุ้นเคยคู่ที่3อันนี้ก็เรียกว่าขวัญใจมหาชนหรือว่าภูนครับเจอกับอตาลันตาของอิตาลีนะฮะเล่นกันในแอนฟิลนะครับดูซิว่าเรือภูจะเก็บแตม้มเก็บความได้เปรียบในนัดแรกไว้ได้หรือไม่นะครับตีสองเช่นเดียวกันส่วนคู่สุดท้ายเอซิ AC, มิรานครับก็เจอกับโรม้า เขาอ,อิตาลีนะครับท่านผู้ฟังตีสองเชน่นเดียวกันคือของใบกลางเนี่ยควอเตอร์ไฟแนลเนี่ยนะฮะแทนที่จะแบ่งไป2วันเขาเล่นวันเดียวเลย4คู่ใช่ไหมฮะอของเมื่อกี้ั่วใบใหญ่ก็แบ่งกันไปกว่าวันละ2คู่แต่ครานี้พอมาถึงรอบแทีมของถ้วยยูโรปาลีกหรือถ้วยใบกลางวันเดียว4คู่เลยครับตามลุ้นกันด้วยนะครับตามเวลาที่จ่าแขงเรียนไว้ส่วนอีกลีกหนึ่งก็เป็นถ้วยใบเล็กนะครับ คอนเฟลเลค์ League, นั่นเองยุโรป้าคอนเฟลเลีก็มีมารอบควอเตอร์ไฟนอลเหมือนกันรอบ8ทีมเหมือนกันครับก็เป็นทีมระดับกลางๆที่เราคุ้นเคยเพียงแต่ว่าไม่โด่งดังนักเขาก็มีลีกมารองรับให้เล่นไนนะครับ่าผู้ฟังก็จะมีคู่แรกโอลิมเปียกอสครับเจอกับเฟอร์นาเบเช่นะครับโอลิมเปียกอสก็เป็นของกรีซนะครับเฟอร์นาเบเช่ือของตุรกีนี่ก็เจอกัน23่สนาฬิกาสินาทีครับคู่ที่2ก็เป็นวิกตอเรียเพรสเซนนะครับ จากสหรัฐเช็กค,ครับเจอกับฟิโอเรนจิน่านะครับฟิโอเรนจิน่านี่ของอิตาลีก็23บสในกาซิพนาทีเหมือนกันส่วนคู่ที่3เป็นอาร์เซนวิลล่าของอังกฤษครับเจอกับลิวของฝรั่งเศสโอ้โหทีมดังเลยนะลิวเนี่ยนะฮะตอนตีสองครับและส่งท้ายด้วยคัพบรูสของเบลเยียมครับเจอกับ PAOK ซาโลนิตินาครับซาโลนิตาซาโลนิก้าครับท่านผู้ฟัง PAOK ซาโลนิก้าของกรีซนะครับอันนั้นก็จะเป็นคู่ สุดท้ายตีสองเหมือนกันสรุปแล้วค่ำคืนนี้มีบอลทั่วยุโรปใบกลางกับใบเล็กนะฮะแล้วก็น่าติดตามทั้งสองใบเลยโดยเฉพาะทีมจากอังกฤษที่เป็นขวัญใจของท่านผู้ฟังเนี่ยก็ไปแข่งกันเยอะโดยเฉพาะลิเวอร์พูลแข่งวันนี้ด้วยนะฮะดูซิว่าลิเวอร์อพูลจะทําเป็นยังไงนะครับแบบผลง,งานครั้งแรกของรอบควอเตอร์ไฟนอลครับเอาใจช่วยลิเวอร์พูลกันนะครับหรือจะเอาใจช่วยเวสต์แฮมก็ว่าไปหรือใครที่ชอบทีมยุโรปอื่นๆนะครับไม่จะเป็นต้องถีมอังกฤษก็เชียร์ได้ครับ เอซิมิลานกับโรม่านี่เจอกันเองนะฮะทีมปีนี้ของทีมอิตาลีเก่งมากเข้ามาหลายหลายทีมก็เลยมาเจอกันเองโรม่ากับเอซิมิลรนก็น่าดูชมอีกคู่หนึ่งนะครับกับในถ้วยใบกลางนะครับส่วนใบเล็กก็น่าสนใจหลายคู่นะครับแอสตันวีล่าเนี่ยจากอังกฤษเจอกับลิวเนี่ยก็เป็นคู่ที่จ่าแข่งอยากลุ้นอยู่เหมือนกันก็ลองดูครับว่าผลจะรงเอ,อ่ยอย่างไรพรุ่งนี้เราค่อยมารายงานกันนี่ก็เป็นเรื่องของ ฟุตบอลเะครับเชิญชมในค่ำคืนวันนี้วันพฤหัสบดีที่11เมษายนครับท่านฟังครับก็มาส่งท้ายกันนะครับด้วยเรื่องราองบาสเกตบอล NBA ตอนนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับท่านผู้ฟังนี่ก็วันที่11แล้วนะฮะอย่างที่กาเรียนไปว่าวันจันทร์ที่15นี่แหละจะแข่ง15คู่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยกเลยนะครับเป็นครั้งสุดท้ายเป็นการแมตช์ปิดฤดูกาลกันเลยทีเดียวและในวันจันทร์ที่15นั้นช่วงสาย เราก็จะรู้กันแล้วว่าทีมที่จะเข้าสู่การแข่งขันอย่างเป็นทางการ6ทีมแรกสําหรับทีมที่จะได้เล่นเพย์ออฟ4ทีมถัดไปที่จะเล่นเพย์อินของแต่ละสายนั้นจะได้แก่ทีมใดณนะนาทีนี้เราก็พอจะรู้แล้วรู้แล้วชัดเจนว่า10ทีมที่ได้เล่นต่อเป็นใครนะแต่มันจะมีบางทีมที่อาจจะได้เล่นเพย์อินหรือเพย์ออฟคะแนนมันยังสูสีที่มันยังเรียกว่าลำดับที่มันยังสูสีเพราะฉะนั้นยังต้องสู้กันต่อนะครับ เมื่อวานนี้ก็มีการแข่งขันไปหลายคู่15คู่นะครับท่านผู้ฟังก็สรุปกันสัส้นๆสักนิดนึงก็แล้วกันว่าดาลัสมาวลิสครับเอาชนะชาร์ร็อตออนเน็ตไป130-104ฟิเลนเฟียสวอนดิซิเซอร์เอาชนะดีทรอยต์พริสตัน120-102อินเดียนาเพเซอร์นะครับก็เอาชนะโตรอนโตแร็คเตอร์ไป140-123ครับไมมี่ฮีทก็ชนะแอตแลนต้าฮอคไป 117ต่อ1 1 1ต่อเวลานะครับสองครั้งด้วยซ้ำแล้วก็มีมิววากี้บัคครับก็เอาชนะทางด้านของบอสตันเซ l t i ติกไป1 0 4สต่อเ1บ็ดครับนิวร์กนิกครับเอาชนะทางด้านของอไฮลาฮิวสตันนะครับท่านผู้ฟังนิวร์กนิกครับเอาชนะชิคาโกประธานโทษเอาชนะชิคาโกบูลไป128ต่อ117ครับเสร็จแล้วก็จะเป็นฮิวสตันนะครับเจอกับทางด้านของออร n โดมาจิกนะครับ ฮิวสตันร็อกเก็ตก็ชนะไป118ต่อ106ครับแซนเจอร์สเปอร์กับเบมฟิคเกสลีย์สเปอร์ชนะ102ต่อ8 7ครับทางด้านของมินนิโซตาทิมเบอร์วูดก็ชนะวอชิงตันวิซัทไป130ต่อ121ครับออคลาโฮมาซิตี้ซันเดอร์นะครับเอาชนะแซคแคมเปตคิง112ต่อ105ครับเดนเวอร์นักเก็ตครับเอาชนะยูทาแจัด111ต่อ95ครับแล้วก็โกลเด้นสเตทวอริเออร์นะครับ สามารถเอาชนะทางด้านของแอดเดลเลเกอร์ไป134-120ครับและแอดเดคลิปเปอร์นะครับเอาชนะฟีนิกซัน106-92ครับสุดท้ายนิวอรินพาริแกนชนะทางด้านของพอร์ตแลนด์ทรเบเซอร์ไป110-100ครับเป็นผลของเมื่อวานนี้ทั้งหมด15คู่ได้กันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามในทีมที่ได้เข้ารอบ10ทีมนั้นยังเป็น10ทีมเหมือนเดิมแต่มีการสลับสับเปลี่ยนกันบ้างเล็กน้อยครับ จาฉแชก็ขออญาตอ่าน10ทีมไว้ก่อนพอให้ท่านเห็นภาพว่าในทางด้านของสายตะวันออกครับ10ทีมในขณะนี้1นถึงหซึ่งจะได้เข้าทันทีได้แก่1นึ่งวอสตันเซาติกนะครับหกต่อสิบเจ็ดสองมิวากบักี่สิบแปต่อสามสิบเอ็ดสามนิวยอร์กนิกสี่สิบต่อ3ามสิบสองสี่ออร์เดมจิกสีต่อสามสิบสามห้าคลิปแลนด์แคเรียสี่สต่อ3าและ6กอ er ินเดียนาเพเซอร์สีต่อ34นะครับถ้าจบตรงนี้ ก็6ทีมนี้ได้เพลย์ออฟเลยนะครับส่วนอีก4ทีมที่จะเพลย์อินได้แก่7จ็ดฟิลาเดลเฟียซิฟิเซอร์ครับ45ต่อ35มายมี่ฮีท44ต่อ35ครับแล้วก็ชิคาโก้บูครับ37ต่อ42และแอร์แลนด้าฮอค36ต่อ43ครับนี่คือ10ทีมสุดท้ายที่ได้เข้ารอบแน่นอนยังมีชีวิตอยู่กำลังต่อสู้กันตอนนี้ก็เพียงแต่ว่าใครจะอาจจะขยับขึ้นไปเป็นที่เท่าไหร่เท่านั้นเองครับ อาจจะได้กลับไปเล่นหรือได้พักหรือว่าจะยังอยู่ในเพลย์อินจะได้เพลย์ออฟมันมีสูสีกันนะครับวันนั้นก็ต้องดูกันไปให้จบนะฮะส่วนสายตะวันตกนั้นอันดับ1ก็คือมิเนอร์สตาทิมเบอร์ฟูห้าสิบห้าต่อยีอันดับ2อ,องเดนเวอร์นักเก็ตก็ห้ต่อ24เหมือนกันส่วนอันดับสามโอคลาโฮมาสตีสันเดอร์ห้าสิบสี่ต่อยี่สิบห้าครับอันดับสี่แอร์เดย์คลิปเปอร์ห้าสิบเอนดต่อยี่สิบแปดอันดับห้า ick, ดาร์ลส์ 47-32 6ทีมนี้ถ้าหยุดตรงนี้ก็จะได้เข้ารอบในฐานะเพลย์ออฟนะครับส่วนอีก4ทีมไปเพลย์อินได้แก่อันดับ7 p h o ฟิ i x s u ันนะครับ46-33อันดับ8 s a แซคค e n t o ต i คิง45-34อันดับ9 Los a n อ e น e s จ a k e ลิสเลเอ45-35และอันดับที่10ครับโ o l เดนเ t ต t วอร r เ i อร์44-35ก็ก็นี่คือ10ทีมในสายะตะวันตกครับที่ได้ยังมีโอกาสดิ้นรนกัน 6ทีมได้เพลย์ออฟและอีก4ทีมกําลังจะต้องเล่นเพลย์อินจะเป็นใครก็ต้องรออย่างที่ว่านะครับตามลุ้นตามรอกันต่อไปครับอีกไม่กี่วันเท่านั้นเองนะครับวันจันทร์ที่15เมษายนอย่างที่กลับเรียนไปครับทุกสิ่งทุกอย่างจะจบกับสําหรับ NBA เอาละครับวันนี้เราก็ใช้เวลากันพอสมควรเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบข่าวสารต่างๆด้านการกีฬาต่างๆนะครับ คนข้างจะละเอียดหน่อยเวลาอาจจะ,ะเกินชั่วโมงแล้วเนี่ยวันนี้ที่น,นั้นก็คงจะได้เวลาล่ําลากันแล้วนะครับท่านฟังก็ขอเรียกว่าผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยร่วงหน้าเหมือนเช่นเคยนะครับสาหรับวันนี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับใครที่ไม่อยากพลาดสนทนากับจะาแฉ่งแบบไม่ไม่สดสดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook และ YouTube แค่เพียงพิมพ์คำว่าสูงซ,ซอกแซก ฝากด้วยนะครับ